สวัสดีครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับสติกเกอร์โลโก้นะครับ PCX ตัว2021นะครับตัว160นะครับมีจะมีสีแดงสะท้อนแสงนะครับแล้วก็จะมีเป็นเหลืองสะท้อนแสงนะครับแล้วก็แดงสะท้อนแสง 3M นะครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์เป็นตัวนี้จะเป็นนำด้านนะครับติดนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวไทเทนะครับนี่ติดเป็นสำเร็จรูปนะครับวิธีการติดตั้งง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ติดตั้งเป็นสีแดงแล้วกันนะครับผมการติดตั้งนะครับวิธีแรกนะครับให้เราลอกสติกเกอร์นะครับออกมานะครับนะครับผมลอกมาประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปจับมันก็ได้ครับแล้วก็เช็ดความสะอาดให้เกลี้ยงก่อนนะครับอันนี้เช็ดไปแล้วนะครับผมการติดตั้งเราแค่วางสติกเกอร์ลงไปนะครับแล้วก็ใช้มือกดนะครับค่อยๆกดนะครับกดลงไปในร่องนะครับแล้วค่อยกดรูดเบาๆนะครับไม่ต้องไปยืดมันเลยนะครับผมแค่กดนะครับครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วง่ายๆตัวแรกนะครับเสร็จละต่อไปตัวที่สองนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เล็งตรงที่ปลายมุมนะครับค่อยๆกดลงไปนะครับแดดสะท้อนแสงเลยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวลองเปิดแฟลชให้ดูนะครับโดนแดดโดนรถสะท้อนนะครับหล่อๆเลยติดตั้งเองได้ง่ายนะครับมีลอกมาก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยวางนะครับค่อยกดเอาใช้มือกดเอาได้เลยครับไม่ต้องใช้อะไรรูดเลยนี่ง่ายครับเสร็จแล้วครับขั้นตอนการติดตั้งง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดแฟลชให้ดูนะครับ